นายสุกรีสิทธิวณิชรองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสมาคมกอล์ฟผู้อาวุโสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ร่วมแถลงข่าวในการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกอล์ฟผู้อาวุโสสมัครเล่นแห่งอาเซียนครั้งที่32ณสนามกอล์ฟเชียงใหม่ไฮแลนด์กอล์ฟแอนด์สปารีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่และสนามกอล์ฟแอมไพร์กอล์ฟรีสอร์ทจังหวัดลำพูนโดยการแข่งขันกอล์ฟอาวุโสสมัครเล่นแห่งอาเซียนในครั้งนี้เป็นการหมุนเวียนกันจัดตามตัวอักษรในกลุ่มสมาชิกของสมาพันธ์นักกอล์ฟอาวุโสแห่งเอเชียประกอบด้วยประเทศสมาชิก6ประเทศได้แก่ประเทศบูไนดารุสซาลามอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และไทยซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่32โดยหมุนเวียนมายังประเทศไทยและเลือก2สนามกอล์ฟทางภาคเหนือโดยมีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ประมาณ350คนแบ่งเป็นนักกีฬา256คนผู้สมรสและสังเกตการ94คนนอกจากนี้นายสุกรียังกล่าวเพิ่มอีกว่าประเทศไทยยังมีสนามกอล์ฟที่ได้คุณภาพและได้มาตรฐานอีกทั้งยังขึ้นชื่อว่าเป็นกอล์ฟดิสเนชั่นที่คุ้มค่ากับการจ่ายรวมทั้งยังมีกิจกรรมที่หลากหลายรองรับผู้ติดตามเป็นที่ยอมรับในระดับต้นๆในกลุ่มประเทศอาเซียนอาทิสปาช้อปปิ้งนวดเพื่อผ่อนคลายและการเรียนทำอาหารเป็นต้นซึ่งโดยรวมแล้วกลุ่มนักกอล์ฟจะมีค่าใช้จ่ายต่อวันมากกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปถึง3เท่าคือประมาณ 6,300 บาทต่อคนต่อวันจึงถือเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีคุณภาพที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญครับครับสำหรับการจัดการแข่งขันกอล์ฟอาวุโสอาเซียนเนี่ยนะครับการท่องเที่ยวประเทศไทยรู้สึกยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้เข้ามามีส่วนในการสนับสนุนเพราะว่าเนื่องจากกีฬากอล์ฟเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของการที่จะนำเอานักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเข้ามาในบ้านเรานะครับในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวที่มาเล่นกอล์ฟเนี่ยนะครับก็จะมีรายจ่ายต่อคนต่อหัวเนี่ยสูงกว่า3เท่าของนักท่องเที่ยวปกตินะครับงั้นการจัดการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยทท.ก็ให้การสนับสนุนทั้งในเรื่องของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การอำนวยความสะดวกนะครับกับนักกอล์ฟที่เข้ามานะครับก็จะทำให้เขาเกิดความประทับใจโดยเฉพาะยิ่งนะครับผู้ติดตามนะครับที่เข้ามากับนักกอล์ฟเนี่ยนะครับเราก็จะมีการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวหรือว่าแนะนำแหล่งท่องเที่ยวให้เขานั้นภรรยาลูกเมียของนักกอล์ฟก็สามารถที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวไปจับจ่ายใช้สอยนะครับในพื้นที่ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ